มาดูกันที่คู่รองของรายการศึกมวยดิบดีไทยนะครับตอนนี้ทั้งคู่อยู่ข้างผมแล้วทั้งหนักผ่านทั้งคู่แล้วนะครับผมถือว่าน้ำหนักมาดีมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความพร้อมกันดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งคู่ครับอ่ะมุมแดงนำตัวก่อนเลยไผ่ทองสิทธิ์ JM ครับไผ่ทองสิทธิ์ JM โอ้โหตอนแรกเดินมากับไผ่เงินผมนี่แยกไม่ออกเลยผมต้องแอบยืนดูใครคือไผ่ทองไผ่เงินอ่ะมุมเงินครับสวัสดีครับชื่อชาญสจต้อย8ริ้วครับชาญสจต้อย8ริ้วนะครับผมไผ่ทองเห็นรูปร่างแล้วเป็นไงมั่งถามก่อนเลยสูงกว่าได้เปรียบครับสูงกว่านะเราสูงกว่าเราได้เปรียบไปแล้ว1อย่างและอะไรที่ได้เปรียบอีกก็น่าจะสูงกว่าอย่างเดียวน่าจะสูงกว่าอย่างเดียวโอ้โหขาแข้งนี่ก็ยาวกว่าด้วยนะเราเป็นมวยอะไรอ่ะมวยฝีมือครับมวยฝีมือโอ้โหแล้วแข้งยาวกว่างี้ชอบไหมชอบครับชอบเลยเคยเห็นเขาชกมาก่อนไหมเคยครับเคยเห็นเป็นไงบ้างเห็นเขาชกก็น่าจะสู้ได้ครับน่าจะสู้ได้นะครับได้ศึกษามาไหมศึกษามาครับเขาเป็นมวยอะไรรู้ไหมเขาก็เป็นมวยจังหวะต่อยเหมือนกันครับใช่ไหมครับจังหวะต่อยจังหวะฝีมือเหมือนกันครับโอ้โหแล้ววันนี้เราซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะซ้อมสอสริญญาครับสอสริญญาครับโอ้โหขึ้นมาจากใต้เลยอ่ะครับเป็นไงบ้างการฟิตซ้อมอยู่ใครบ้างอ่ะอยู่กับจ่าเอกชยาครับฟิตซ้อมดีมากครับซ้อมดีมากครับโอ้โหยืนยันเลยวันนี้มากี่คนเนี่ยมา3คนครับมา3คนครับมีใครมั่งอ่ะมีไผ่เงินผมแล้วก็โตโต้ครับโตโต้ด้วยที่ชกททบ5วันนี้ครับผมโอ้โห3คนวินรวดมั้ยเนี่ยก็น่าจะวินรวดครับน่าจะวินรวดนะการซ้อมยืนยันกับแฟนมวยหน่อยที่ค่ายสอสริญญาเป็นไงมั่งก็ซ้อมดีมากเลยครับซ้อมดีนะครับผมช่วยกันปั้ม3คนนี้เลยครับแล้วมีใครนอกจากที่นี่มาช่วยปั้มอีกมั้ยก็มีก็ยอดอาคมสีพรใจสีมนุษย์ตอนนี้ครับครับผมโอ้โหตัวใหญ่มาช่วยปั้มเลยเหรอครับผมโอ้โหกะว่าแข่งโป๊กครับซ้อมกี่วันทั้งหมดซ้อมประมาณ3อาทิตย์ได้ครับ3อาทิตย์เต็มๆครับผมโอ้โห3อาทิตย์เต็มๆมีสะดุดบ้างมั้ยไม่มีเลยครับไม่มีเลยโอ้โหทำซ้อมมาดีขนาดนี้ผลงานเป็นไงบ้างล่าสุดไอ้ชนะลูกฝันแล้วก็ชนะไอ้มาลายเงินครับชนะมากี่ไฟแล้วก็ติดๆกัน4ไฟแล้วครับโอ้โหชนะติดๆกัน4ไฟครับความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ก็ 90% แล้ว90แล้วครับโอ้โหแล้วอีก 10% น่ะเราดูบนเวทีเราดูบนเวทีอีก 10% เดี๋ยวดูบนเวทีเลยแล้วกันสุดท้ายเป็นจังหวัดอะไรครับไอ้สุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์นะครับอายุอะไร20ปีครับ20ปีเอาฝังชาวสุราษฎร์หน่อยครับวันนี้ช่วยเชียร์หน่อยแหลงใต้เลยช่วยเป็นกำลังแก้พุ่มด้วยนะครับไอ้เด็กตายคนนี้ทำให้เต็มที่แน่นอนครับครับผมนี่ครับไผ่ทองผ่านไปแล้วมาดูคู่ชงเขาบ้างชาญเขาบอกว่าเขาได้เปรียบส่วนสูงได้เปรียบแข้งยาวกว่าเราอะไรได้เปรียบเขาเนี่ยก็ไม่มีครับไม่มี วันนี้มาเป็นรองเลยดิครับผมโอ้โหชกพิกัดเท่าไหร่ครับชก111ครับ111ครับได้มาลดไหมเนี่ยได้ลดจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งเองครับผมโอ้โหเดินไปเดินมาเหงื่อออกผ่านเลยครับผมโอ้โหแล้วเขานี่มาแทบไม่ได้ลดเลยแต่ก็ไม่มีปัญหานะไม่มีครับวันนี้111คุมมากี่กิโลอ่ะคุมมา3ครับ3กิโลครับเหนื่อยไหมไม่เท่าไหร่ครับไม่เหนื่อยครับโอ้โหซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้อยู่สจวิชิตครับโอ้โหอยู่กับสจเลยเหรอครับผมคุณปังผู้ซ้อมใครมั่งอ่ะพี่เพชรวิชิตครับครับแล้วพวกพี่เปียวปากครับโอ้โหวันนี้พี่เปียวปากมาดูเองเลยครับผมมั่นใจไหมการฟิตซ้อมมั่นใจครับซ้อมมากี่วันทั้งหมด20กว่าวันครับ20กว่าวันครับผมมีสะดุดบ้างไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับแอบไปเล่นสงกรานต์ไหมเนี่ยไม่ครับนอนอย่างเดียวครับนอนอย่างเดียวครับผมเขาเห็นคนอื่นเขาสาดน้ำกันเราอยากจะเล่นกับเขาไหมเนี่ยใจก็อยากครับใจก็อยากครับแต่ต้องทำหน้าที่กันครับนี่หน้าที่นักกีฬาที่ดีต้องทำหน้าที่ไว้ก่อนเห็นรูปร่างแล้ววางเกมวางแผนไงดีก็ดูบนเวทีครับค่อยดูบนเวทีบอกตอนนี้เดี๋ยวไผ่ทองเขาแอบไปเอาไปเก็บมาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวขึ้นบนเวทีเราจะลำบากครับแต่เตรียมมาแล้วใช่ไหมเตรียมมาแล้วขอถามหน่อยวันนี้เราเตรียมอะไรมาเป็นที่เด็ดเลยหมัดครับหมัดครับผมบอกไว้อย่างเดียวเลยวันนี้มีหมัดมีครับผลงานเป็นไงบ้างหลังๆเนี่ยก็แพ้ต้นเพชรแล้วมาชนะต้นเพชรก็ผัดแพ้ชนะต้นเพชรมาครับผมแล้วอยากจะเจอเขาอีกไหมก็ถ้าเขาจัดก็ต้องได้เจอครับถ้าจัดก็ไม่มีปัญหาครับผมแต่วันนี้เจอไผ่ทองก่อนนะครับผมสุดท้ายเป็นจังหวัดอะไรครับโคราชครับโคราชนะครับอายุอะไร28ครับ28ปีแล้วนะครับผมเอาฝังชาวโคราชหน่อยครับผมวันนี้ช่วยเชียร์หน่อยนี่ช่วยเชียร์ผมในเด้อครับผมจะทำให้เต็มที่ครับครับผมน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับ53 54ครับ53 54น้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับ53ครับน้ำหนักไปปล่อย53 54กิโลกรัมนะครับคู่รองในวันนี้น่าสนใจยังไม่เคยเจอกันที่ไหน
มวยฝีมือทั้งคู่นะครับผมคู่รองศึกวิถีไทยวันนี้ครับผม